ครับคุณรัชดาพรม่วงธรรมรายงานครับเจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือ60กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าทำการสำรวจและรังวัดพื้นที่ที่มีการครอบครองและบุกรุกป่าในภารกิจทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นการเข้าดำเนินการตรวจสอบแปลงสำรวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่30มิถุนายน2541จากการสำรวจพบว่ามีการออกสิทธิ์ในการทำกินให้รายบุคคลบางรายเป็นคนนอกพื้นที่และบางรายเป็นบุคคลที่ถูกนำชื่อมาสวมสิทธิ์จำนวนทั้งหมด 1,439 แปลงรวมพื้นที่ 8,965 ไร่ซึ่งจากการสุ่มตรวจเบื้องต้นโดยใช้ชุดบินโดรนเก็บภาพมุมสูงพร้อมฝ่ายรังวัดหาพิกัดแต่ละแปลงพบว่าเป็นพื้นที่ป่าอุทยานหรือแปลง CN ทั้งหมดก่อนจะรวบรวมหลักฐานว่าผู้ใดครอบครองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจุดสังเกตที่อาจเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าเป็นเจตนาของผู้ที่จะครอบครองและบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนครนายกนั่นก็คือต้นไผ่ที่เห็นนี้คาดว่าอาจนำมาลงในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเพราะยังทิ้งร่องรอยของถุงเพาะชำให้เห็นแปลงที่ดินตามแนวเขาที่ทีมข่าวเดินสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พบว่ามีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีลักษณะไม้5ชั้นคือไม้เด่นไม้รองไม้รุ่น2ที่ขึ้นทดแทนไม้พุ่มและไม้คลุมดินนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าพญาเสือ60ระบุเบื้องต้นพบว่าในจังหวัดนครนายกมีการวางแปลงเป็นจำนวนมากซึ่งจากการยิง GPS ของเจ้าหน้าที่พบแผนที่ที่มีการบุกรุกจะขึ้นเป็นสีแดงเต็มพื้นที่และปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการป้องกันป่าหดหายในอนาคตซึ่งอาจจะมีการเข้ามาบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นถึงป่าที่กำลังจะถูกตัดโค่นล้มในอนาคตหมายถึงว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยเคยกำชับกับเจ้าที่ว่าอย่าให้มีการตัดไม้แล้วไปจับกุมขอให้มีการป้องกันก่อนที่จะมีการตัดหรือมีการถูกโค่นเพราะฉะนั้นอันนี้คือนโยบายหลักๆของตัวท่านรัฐมนตรีที่ให้กับ อธิบดีกรมอุทยานเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดจากภาพถ่ายดาวเทียมจากทีมงานของหน่วยพญาเสือเองเนี่ยเราแปลมาแล้วเราเห็นภาพของการวางแปลงของตามมติคม31/41อันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้ในอนาคตเนี่ยถ้าเปลี่ยนฐานอำนาจหรือว่าเปลี่ยนฐานผู้ที่คนที่มีอำนาจบริเวณอยู่นี้ได้เขาอาจจะมาการมาเปิดก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าทำการแจ้งดำเนินคดีกับผู้มีชื่อครอบครองที่ดินเจ้าหน้าที่จะมีการเข้าไปสอบถามเพื่อให้ชี้แจงและยอมรับเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่ที่จะเพิกถอนสิทธิ์หรือไม่หากไม่ยินยอมก็จะถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าอุทยานที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวจะต้องทำกินหรือใช้ประโยชน์มาก่อนที่จะประกาศอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2005ตามมติแปลงมติครม.เนี่ยเราเคยเพิกถอนมาแล้วหลายอุทยานบางอุทยานเนี่ยบางบุคคลรายชื่อเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนเองมีชื่ออยู่ในแปลงมติครม.นะครับแล้วก็จะให้โอกาสของผู้ที่มีรายชื่ออยู่ที่จะแสดงสิทธิ์ยกเลิกเพิกถอนโดยที่จะไม่ผิดเงื่อนไขของกฎหมายจากการพิจารณาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแสดงภาพจากการตรวจสอบพื้นที่จริงได้มีมติอายัดที่ดินจำนวน 1,439 แปลงดำเนินการตรวจสอบก่อนแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ครอบครองต่อไปตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะว่าเกิดเหตุนี้ยังไงเจ้าที่รังวัดเข้าไปดำเนินการชอบไม่ชอบถ้าสมมติดำเนินการโดยไม่ชอบต้องเพิกถอนส่วนการดำเนินคดีเนี่ยเหมือนกับมือซ้ายเราเนี่ยผ่อนผันเขาอยู่นะแต่ผ่อนผันเนี่ยกระบวนการเนี่ยเราสงสัยแล้วว่ามันผ่อนผันได้ยังไงเดี๋ยวมันจะเร่งเรื่องกระบวนการตรวจสอบตรงนี้ถ้าออกมาโดยไม่ชอบเนี่ยเราต้องยกเลิกเพิกถอนสิทธิ์เขาถ้ายังอยู่ก็ต้องดำเนินคดีขณะที่ชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินในจำนวน 1,439 แปลงยืนยันว่าอาศัยมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติและทำการเกษตรเก็บไม้ผลกินเท่านั้นก็เราต้องคุยกันเรื่องจริงไงถ้าเกิดป่าไม้ใช้คำพูดว่าชาวบ้านบุกรุกเนี่ยมันดูเหมือนกับลงโทษชาวบ้านโดยที่มันไม่ใช่เรื่องจริงพอเรื่องจริงจริงแล้วเนี่ยชาวบ้านอยู่มาก่อนที่จะประกาศป่าไม้ด้วยซ้ำสำหรับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ครอบครองต้องมีเอกสาร1/4แบบคือโฉนดแผนที่โฉนดที่ดินตราจองและตราจองที่แสดงว่ามีการทำประโยชน์แล้วธนบูรณ์ฉายสุริยะถ่ายภาพรัชดาพร